วัสดีครับสมาชิกบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติแหล่งเรียนรู้เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผมมิสเตอร์ไททันแมนขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของเชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งบางบัวทองหรือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมประจำวันที่9นะครับของวันอาทิตย์กันยายนปีพุทธศักราช2561ขณะนี้ก็เวลาประมาณ 13:58 นาทีกับสภาพที่ผมเห็นอยู่นี้ก็คือน้องน้ำมาจากฟ้าน้ำมาจากฟ้าคำถามมีอยู่ว่าน้ำมาจากฟ้าหรือข้างบนเนี่ยน้ำไปอยู่ข้างบนฟ้าได้อย่างไรหรือน้ำไปอยู่บนฟ้าได้อย่างไรน้ำมาจากข้างบนได้อย่างไรพวกเราหาคำตอบได้ไหมครับนอกจากน้องน้ำแล้วที่สงสัยเหลือเกินว่ามาจากข้างบนได้อย่างไรก็ยังมีน้องเสียงที่มีเสียงอยู่บนฟ้ามีคนไปเคาะเสียงบนฟ้าได้ยังไงเมื่อสักครู่นี้มีแสงด้วยนะครับมีแสงจากบนฟ้าใครเป็นคนไปเปิดปวดไฟไว้หรือเปล่าไปเปิดสปอตไลท์ไว้หรือเปล่ามีคนไปออกเหล็กบนฟ้าหรือเปล่าวันนี้มาครบเลยนะครับธรรมดาน้องน้ำจะมาแต่โดดเดี่ยวหรือไม่ก็มาน้องพาน้องลมมาด้วยวันนี้น้องลมไม่ได้มาบินบนฟ้ามีเสียงมีแสงมีน้องน้ำถามว่า3อย่างนี้เราหาคำตอบได้ไหมครับช่วยบอกผมหน่อยว่าที่มาของน้ำที่อยู่บนฟ้าที่มาของแสงที่อยู่บนฟ้าที่มาแป๊บๆใหม่ละที่มาของเสียงมาได้อย่างไรชัดเจนนะครับคือถ้าจะตอบผมอย่าเอาตำรามาตอบนะอย่าเอาเขาเล่าว่ามาตอบนะผมอยากให้ท่านตอบด้วยตัวของท่านเองผมให้เวลาผมให้เวลามา2อาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วอ่ะวันนี้เป็นวันที่อาทิตย์ผมให้เวลาท่าน7วันมาแล้วเนี่ยยังไม่มีใครตอบผมได้เลยว่าของ4อย่างเนี่ยน้องลมด้วยมันมาได้ยังไงชัดเจนนะครับถ้าตอบผมไม่ได้ผมจะไปหาคนที่เขาตอบให้ได้โอเคไหมครับ
ชัดเจนนะแน่นาโอ้ความเร็วความแรงก็คือที่ปั่นผลเบอร์3เลยนะครับเราไปหากันว่าคนที่จะตอบได้แม่ครับแม่แถวนี้พอจะมีใครตอบได้บ้างไหมครับว่าน้ำที่อยู่บนฟ้าแสงที่อยู่บนฟ้าที่มันแลบๆเสียงที่มันดังอยู่เนี่ยมีคนจะตอบได้ไหมครับแถวนี้มีใครไหมครับมีค่ะอยู่ไหนอะฮะมีคุณลุงหอกไหมคะลุงหอกอยู่ไหนอะครับตอนนี้ไม่ทราบอยู่ไหนค่ะไปดูน้ำไปดูอะไรที่ไหนไม่ทราบออกไปแล้วออกไปแล้วหรอไม่เข้าห้องน้ำห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวลุงออกมาพาไปเจอลุงออกหน่อยนะค่ะโอเคจะรอนะครับโอเคคุณแม่ก็มาทำความสะอาดอะไรตรงนี้เนี่ยป้ายนี้มันป้ายอะไรเนาะโอ้มีตราคุดด้วยโอ้หนังสืออะไรเนาะแผ่นอะไรเนาะเรื่องแจ้งฝนตกในพื้นที่เขตล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โอ้เรียนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในกระทรวงพาณิชย์อ้างถึงหนังสือตอบรับคำเชิญอ้าวแม่เช็ดป้ายนะครับคืออีกนานไหมแม่กว่าผมจะได้เจอลุงหงอกอ่ะหงอกมาแล้วค่ะลุงหงอกหงอกพาไปเจอหน่อยครับค่ะไปแจ้งลุงหงอกเลยครับว่ามีคนมาถามว่าเชิญเลยค่ะคุณลุงคะมีคนถามว่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าอะไรเนี่ยค่ะเขาต้องการคำตอบเชิญเลยนี่ใช่ไหมครับลุงหงอกอ่ะใช่ค่ะที่ได้คำตอบผมได้แน่นะแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณครับค่ะเขาบอกว่าคุณป้าเขาบอกว่าลุงหงอกสามารถตอบผมถามเรื่องนี้มา7วันแล้วยังไม่มีใครตอบผมได้เลยผมถามลุงว่าน้ำที่มันตกอยู่เนี่ยมันมาจากฟ้าก็เห็นอยู่ว่ามาจากข้างบนแต่อยากรู้ว่าใครเอาน้ำไปไว้ข้างบน2ผมก็ถามทุกวันว่าน้องลมมันมาจากไหนแต่วันนี้ไม่มีน้องลมมา3เสียงที่มันดังอยู่เนี่ยใครเอาอะไรไปตีไว้บนฟ้าหรือเปล่าอีกอันนึงสุดท้ายคือวันนี้ดีอยู่อย่างคือมีแสงด้วยผมก็เลยอยากรู้ว่าแสงเนี่ยมันอยู่บนฟ้าเนี่ยใครเป็นคนทำให้มันมีแสงหรือแสงมันมาได้ยังไงครับเมื่อประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาเรื่องจะเกินกว่านั้นก็ได้นะมีคนถามในลักษณะประการท้าทายนะว่าถ้าใครสามารถตอบการเกิดของเวลาได้เขาจะมีรางวัลให้ประมาณ4ล้านบาทเขาว่างั้นทีนี้ถ้าสมมติว่าลุงออกตอบได้จะมันจะได้จริงหรือถ้าตอบได้เขาต้องถามว่าคุณพิสูจน์ได้ยังไงทีเนี้ยซวยอีกเออาร์ก็เป็นการพิสูจน์โอเคทิ้งไปในส่วนไม่ติดใจมาติดใจที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบเปี้ยนป้างขึ้นมาฟ้าเนี่ยแล้วก็ประมวลเนาะเรามีหูมีตามีจมูกลิ้นมีกายสัมผัสรับรู้ร่ำเรียนทางตรงทางอ้อมกันได้เข้าสู่หูเข้าหูสู่ใจสมองก็บันทึกมาเขาว่าก่อนนะฮะว่าทางวิชาการในเรื่องการศึกษาของเขาก็บอกว่าความต่างไอ้ฟ้าแลบเนี่ยนะฟ้าแลบนะมันจะแลบขณะที่ฝนตกฝนไม่ตกประการใดจริงๆไอ้ฟ้าแลบในโลกใบนี้นะฮะมันเกิดขึ้นทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีแต่ณวันนี้บ้านเราฝนกำลังตกมันก็แลบให้เห็นอยู่คำถามจะมีว่าเอาเขาก่อนบอกว่าจะอยู่ไฟฟ้าบวกล็อก
มันต่างกันเขาว่าประจุบวกลบบวกลบมันต่างกันเขาไม่ได้เจาะจงหรือเจาะจงหรือไม่ประการใดมันไม่ได้เจาะจงนะเพียงแต่เขาบอกว่าในชั้นบรรยากาศนี้มีประจุไฟฟ้าบวกกับลบรู้มันจะเท่านั้นเองส่วนลุงงอกบอกว่าไอ้ที่เขาว่าประจุไฟฟ้าบวกลบนั่นก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองเอาล่ะคำว่าไฟฟ้าสถิตในนี้มันก็มีไฟฟ้าสถิตอยู่นะใบไม้ใบไร่มีหมอกสถิตคำว่าสถิตเนี่ยมันเป็นค่าคงที่สถิตเสถียรแปลว่าบวกเท่ากับลบจึงเรียกว่าไฟฟ้าสถิตได้แต่ถ้าหากก็บวกลบที่มันมีปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนกันและกันตรงนี้ไม่ใช่แล้วมันมีวัฏจักรของการเชื้อเฉือนของการหมุนรอบตัวเองของโลกนะที่จะรับเอาพลังงานที่บริสุทธิ์จากอวกาศเข้าสู่พื้นโลกก็แปลว่าโลกใบนี้มันใช้พลังงานอยู่นะพลังงานมันใช้ตลอดเวลาเมื่อพลังงานมันหมดก็พลังงานจากอวกาศหรือพลังงานที่ว่านั้นส่งตรงมาทางเอกภพนะฮะเอกภพจะบอกว่าส่งตรงมายังจากดวงอาทิตย์ก็ไม่ผิดนะตรงนี้นะครับส่งตรงมาโดยการผ่านอะไรผ่านอวกาศหนึ่งละนะหรือลุงหอกบอกว่าผ่านค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนู้นนะฮะยุคสมัยกาลิเลโอแล้วก็นิวตันนะผ่านก๊าซอีเทอร์ยุคสมัยนี้เขาตัดทิ้งหมดวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมันเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเขาตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ของเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนักวิชาการทางด้านเข้าเรียนเรื่องของไฟฟ้าใดๆก็ตามทีที่บอกว่าประจุบวกลบเนี่ยส่วนลุงออกบอกว่าในระหว่างที่มีการฝนตกตรงนี้แหละมันฟ้าแลบมาแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการรักษาสมดุลแปลว่าค่าความแตกต่างระหว่างประจุบวกลบมันต่างกันเยอะเจิงมีตัวกลางสอดแทรกเข้ามาเพื่อที่จะรักษาไฟฟ้าสถิตให้เกิดความสมดุลคือบวกเท่ากับลบนั่นเองนะประจุบวกเท่ากับประจุลบถามว่าที่มันแลบมาจากไหนเราเห็นเป็นแสงเนาะนั่นแหละมันมาจากอวกาศก็ไม่ผิดนะฮะหรือส่งตรงมาจากดวงอาทิตย์ก็ไม่มีผิดนั่นคือพลังที่ได้รับมาเอาเป็นว่าโลกใบนี้จะอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นหมุนไปตามวัฏจักรของมันจะต้องได้รับการแชร์มาจากดวงอาทิตย์นั่นเองครับผมมาในรูปแบบของผมจะใช้คำพูดเสมอว่าเป็นแกนนะฮะเป็นแกนพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะหรือจะเรียกว่าเป็นแกนปัญญาก็ว่าได้นะที่กลับเข้าสู่มนุษยชาตินี่คือคำตอบที่เชื่อมั่นนะฮะว่าฟ้าแลบแต่ละครั้งนั้นก็รับพลังงานที่บริสุทธิ์จากอวกาศหรือจากค่าคงที่ซึ่งเขาจะมีหน้าที่ปกปักรักษาโลกใบนี้ให้หมุนรอบตัวเองได้ตลอดเวลาตลอดกาลและตลอดไปนั่นเองนะครับหวังว่าคงจะเริ่มเข้าสู่ความเข้าใจบ้างแล้วนะฮะคุณลักษณะของความเป็นธรรมชาติเพราะว่าบ้านเราดอททีวีเนี่ยคือสถานีธรรมชาติเพราะฉะนั้นตอบในเชิงธรรมชาติมันจะต่างกับทางด้านวิชาการความรู้ที่เขาร่ำเรียนมาถึงแม้ว่าจะไม่สิ้นเชิงแต่ก็เชื่อว่ามันคนละสายก็แล้วกันนะเนี่ยโอเคไหมไอ้ของเรามันศาสตร์ธรรมชาติและรู้สิ่งนี้มาจากอีกศาสตร์นึงก็คือจิตศาสตร์นั่นเองครับเพราะนั้นถึงแค่ว่าจิตบริสุทธิ์หรือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นตัวที่เชื่อมั่นนะฮะอธิบายธรรมชาติได้ลงตัวแล้วดีที่สุดรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนก็จะดีขึ้นนะเอาละส่วนคำว่าแสงเนี่ยมาจากไหน ก็มาจากเวลาที่มันเริ่มที่ใดก็ตามที่มันเริ่มเวลาขึ้นมาก่อนนะแสงก็เกิดจากจุดนั้นจริงๆแล้วจุดนี้จะว่าไปทำไมมีถ้าถามลุงออกนะลุงออกบอกว่าแสงตัวนี้จะเริ่มมาจากคำว่าอากาลิโกนั่นเองครับอากาลิโกเอหิปัสสโกตัวอากาลิโกนั้นมันจะมาเชื่อมต่อตรงที่มันเกิด
ช้คำพูดว่าจุดดับกับจุดเกิดเป็นจุดเดียวกันหรือจุดเกิดกับจุดดับเป็นจุดเดียวกันจุดนั้นแหละเป็นจุดที่มันเกิดแสงขึ้นมาในมหาจักรวาลแสงโกฏจักรวาลและหรือใดๆก็ตามทีนะครับนั่นก็คือเรื่องของแสงถ้าหากว่าถามลุงหงอกก็ตอบมาในบทในบทนี้นะฮะเอาไอ้คนที่บอกว่าถ้าใครบอกว่าเวลาเกิดเวลาเกิดได้อย่างไรไอ้คนที่บอกว่าจะมีรางวัลรางวัลให้นะตอบแค่นี้เขาไม่จ่ายหรอกคงไม่ต่างจากใดๆก็ตามทีเรื่องเขาเนาะเพราะว่าเขาต้องการพิสูจน์มันพิสูจน์ไม่ได้ที่ว่าเนี่ยอ้าวถ้าใครจะพิสูจน์แสงได้นะแสงทั้งหมดในจักรวาลอะดวงดาวทั้งหมดมันมีแสงมีมาตรวัดยังไงก็ตามแต่มีค่าในโลกวันนี้เขาจะมีใช้คำว่าลักก็คือเป็นมาตรวัดของเดี๋ยวนะความเข้มแสงหรือเปล่าหรือไม่จะใช่นะความเข้มแสงถามว่าไอ้ดวงอาทิตย์ดวงนึงเท่ากับเท่าไหร่ต่อแสงน่ะนะมีปัญญาเหรอดาวทั้งหมดเหรอเท่ากับเท่าไหร่มีด้วยเหรอหลอดไฟทั้งหมดที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาในนี้เนี่ยไม่มีทางวัดได้หรอกครับให้คำนวณให้ตายกันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงก็สิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยคำนวณไม่ได้แน่นอนนะครับแต่มีสิทธิ์รู้ได้รู้ได้เมื่อรู้ได้แล้วรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์จิตธาตุรู้ได้แล้วจึงมาเล่าสู่กันฟังครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ผมก็ตามหาคนที่จะให้คำตอบคำถามของผมนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าคนที่ตอบจะต้องไม่อ้างเอาตำราเพราะก็ไปหาอ่านตำราได้อยู่แล้วถ้าจะเอาคำตอบแล้วก็ต้องไม่อ้างเอาบุคคลที่เขาเล่าว่าที่ไม่รู้ว่าใครเล่าก็ทีปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดเห็นคุณป้าหน้าบ้านก็เลยไปถามดูว่าเคยได้ยินว่ามีคนที่นี่จะตอบได้ก็คือลุงหมอกซึ่งผมก็คงจะต้องเอาคำตอบมาพิจารณาต่อไปเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็คงจะเข้าใจไม่ได้หรือเปล่าคงได้แค่เพียงว่าไปหาเพื่อนๆให้รู้ตามสิ่งที่ผมกำลังได้คำตอบจากลุงหมอกเนี่ยนะครับก็แชร์กันไปนะถามถ่ายกันไปเผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้านะฮะจะมีการรวมกลุ่มกันให้มีการระดมสิ่งสงสัยเหล่านี้นะฮะเข้ามาเป็นจุดอธิบายขยายความมิฉะนั้นแล้วก็ปัญญามันก็จะตันเสร็จแล้วทำอะไรได้ล่ะไปเชื่อแต่คนรุ่นก่อนเชื่อตำราเชื่อครูบาอาจารย์เชื่ออะไรต่างๆนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ไม่ห้ามเชื่อนะอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออ่ะไม่ได้บอกว่าห้ามเชื่อนะฟังให้ดีภาษาความหมายพวกนี้นะครับเพราะนั้นเราฟังกันมาหมดส่วนผมเองต่างหากเชื่อเข้ามาทั้งหมดบัดนี้คงจะเข้าสู่ในบริบทที่บอกว่าท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอต่อไปนี้ต้องเชื่อตัวเองแน่นอนการที่เชื่อเองได้ก็ต้องมีคำว่ารู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองจึงจะมีคำว่าเชื่อตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์นะเห็นไหมแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นก็เป็นปัจเจกบุคคลที่จะพัฒนาเข้าไปสู่ความเจริญงามในมนุษย์ที่บอกว่าเป็นยุคศรีวิไลนั่นเองขอบคุณพี่ฟ้าฝนที่ลงมาต่างๆนะให้รู้ได้มีบทบาทลีลาอธิบายที่มาที่ไปของมันความจริงนะมันมาจากน้ำฝนมันมาจากฟ้ามันมาจากถ้าผมขีดอย่างเงี้ยเป็นวงกลมอ่ะโค้งก็คืออากาศก็แล้วตรงเนี้ยสูดอากาศเอาอากาศเนี่ยเชื่อมันเชื่อมต่อตรงเนี้ยมันมองไม่เห็นแล้วครับแต่มีช่องว่างตรงนั้นเห็นไหมไอ้ตรงจุดอย่างเงี้ยมันเป็นจุดที่อะไรล่ะที่มันไม่มีในตำราหรอกครับตำรามันมีไม่ได้รู้ไหมเพราะถ้ามีตำรามันมีไม่ได้ถ้ามีตำราก็มานั่งเถียงกันอีกรับรองได้เลยพวกนี้งั้นจึงมันต้องอาศัยตำราที่มันต้องเป็นเรื่องของน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยมันมาจากตรงนั้นนะสี่บอกไห้นะมันมาได้ยังไงโดยธรรมชาติกันมันเชื่อเฉือนกันครับผมโดยธรรมชาติมันเชื่อเฉือนอย่าลืมนะฮะค่าคงที่คืออวกาศมันอยู่นิ่งมันนะฮะแต่โลกมันหมุนอ่ะใช่ไหมมันเชื่อเฉือนในจุดนี้ใจว่านิ้วมือผมคืออวกาศอันนี้คือโลก
มันก็หมุนเชื่อเฉือนอย่างเงี้ยอย่าลืมนะฮะว่าโลกหมุนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นเฉพาะพื้นดินนะฮะมันอากาศไปด้วยใช่ไหมอากาศไปด้วยนะครับเออมันไปทั้งขยงของมันแหละครับมันไปทั้งขยงอย่างเงี้ยนะงั้นเวลาเครื่องบินบินมันก็ไปตามขยงของมันนะโอเคป่ะมันก็แปลกนะเครื่องบินบินถ้าเราคิดกันเรื่อยๆนี่นะเวลาเครื่องบินมันจะบินย้อนจะบินตามกันตามทีมันก็มีระยะทางอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าเครื่องบินบินมันก็ไปทั้งขบวนนะให้ดูไว้แต่การเคลื่อนที่ของเครื่องบินเนี่ยมันก็มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็คือพูดว่าไงตัวนี้ลำบากมากนะในการอธิบายเพราะทั้งหมดอยู่ในท่ามกลางของค่าคงที่ทั้งหมดน่าใช่ทุกอนุชาติในโลกเนี่ยอยู่ในท่ามกลางมันค่าคงที่มันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่เวลาเนี่ยทุกเสือเพื่อทุกสรรพสัตว์แล้วข้าวที่จะว่านี่มันต่อเชื่อมกับอวกาศเพราะฉะนั้นโลกมันก็ไปตามแค่กระแสโลกเองเหมือนแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อเฉือนกันระหว่างอวกาศกับโลกจึงก่อให้เกิดน้ำฝนกันขึ้นมาในจุดนี้นิดเดียวเลยครับแต่มันหมุนตลอดเนี่ยเห็นไหมเออมันหมุนตลอดเพราะมันเป็นวงกลมย้อนลมเนี่ยมันก็หมุนกันอย่างเงี้ยมันก็ทยอยไล่กันเงี้ยนะมันก็เกิดอยู่ครับทีนี้ทำไมต้องมาเกิดขึ้นฤดูฝนล่ะอ่ะก็แน่นอนแล้วครับมันอาศัยเรื่องดวงอาทิตย์อ่ะก็แปลว่าความร้อนเป็นตัวแปรอีกอันหนึ่งนะตัวแปรความร้อนของดวงที่มันเป็นตัวจะเรียกว่าตัวแปรได้ไหมมันได้ทั้งสองอย่างอ่ะจะบอกว่าตัวแปรก็ได้อ่ะนะโลกดวงอาทิตย์เป็นตัวแปรโลกเป็นตัวเปลี่ยนโอเคไหมเออดวงอาทิตย์เป็นตัวแปรโลกเป็นตัวเปลี่ยนผ่านกระบวนการของกัปปะค่าคงที่โอ้โหอลังการมากคำพูดคำนี้ค่าคงที่มันนิ่งอยู่แล้วตัวแปรมันก็ดูเหมือนว่ามันคงที่นะอย่าลืมนะจักรวาลดวงอาทิตย์เนี่ยมันไปทั้งองคาพยพเนาะให้รู้ไว้เวลามันไปอ่ะใช่ไหมฮะโลกใบนี้เข้าสู่กระบวนการจำนวนเนี่ยก็ใช่ว่าดวงที่เป็นตัวแปรโลกใบนี้เป็นตัวเปลี่ยนใช่ไหมอยู่ในท่ามกลางของข้าวของที่โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเหรอใช่ไหมพอเวลาคิดไปคิดมาบวกลบหารเสียงดังเปี้ยงปังเออเสียงดังทีหนึ่งเนี่ยไอการแลกเปลี่ยนอย่าลืมว่ามันเป็นโมเลกุลมันเป็นอะตอมนะเวลามันพาดผ่านเข้ามาไอ้ภาคของที่ไอ้ที่บอกว่าฟ้าแลบเนี่ยฮะเนี่ยมันมาแรงมากนะครับเหมือนกับอีโก้เดี๋ยวผ่ามะพร้าวแบบโป๊กเนี่ยโอเคไหมหรืออีโก้ก็ได้มีดผ่าแตงโมช่วงเสียงก็ดังนะครับหรือเอาไอ้ของคมเนี่ยเฉือนกับน้ำเนี่ยก็เสียงดังขึ้นมาหรือแม้แต่เฉือนกับลมก็มีเสียงดังเห็นไหมนึกออกไหมครับลองดูสิฮะเอาอะไรเฉือนระวังมันโดนตัวเองก็แล้วกันพวกของมีคมนะฮะเพราะฉะนั้นฟ้าแลบก็เหมือนกันก็ขอร้องมันเหมือนกันแยกจากกันเนี่ยเพราะมันผ่านทางนั้นโมเลกุลของน้ำเห็นไหมหรือแม้แต่อะตอมของอากาศพวกนี้ครับมันก็เลยก่อให้เกิดเสียงดังขึ้นก็เข้านี่ฟ้าแลบฟ้าร้อนส่วนก็ว่าฟ้าผ่าไอ้เจ้าฟ้าผ่าเนี่ยฮะในเรื่องของภาคพื้นดินเนี่ยปกติมันสะสมความไม่บริสุทธิ์เนี่ยเยอะค่าทางภาคพื้นดินมันสะสมแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันมีอัตราส่วนหรือความหนาแน่นมากกว่าชั้นบรรยากาศโอเคไหมฮะชั้นบรรยากาศที่บริสุทธิ์ของอากาศแล้วไปต่อกับคำว่าอวกาศจุดนั้นคือมันบริสุทธิ์โอเคไหมยิ่งต่ำมาถ้ากับตัวใดอากาศก็ไม่บริสุทธิ์กับตัวนั้นแต่นั่นว่าหลังคาบ้านหลังคาตึกทั้งนั้นเนี่ยมีแต่มลภาวะอันใดไม่บริสุทธิ์เยอะเลยในอากาศพอเวลาเราลงภาคพื้นดินก็ยิ่งไม่บริสุทธิ์มากเพราะฉะนั้นคำไม่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละถ้าจะเป็นการให้ค่าในการเรียนรู้มันก็คือประจุลบมันมากและมันมากมันก็เลยแลกเปลี่ยนกันแค่นี้นะภาคพื้นดินกับภาคอากาศรวมทั้งอวกาศมันแลกเปลี่ยนมันแชร์กันอยู่เวลาเนี้ยมันจึงเกิดคำว่าฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าสำคัญว่าใครล่ะครับที่มีความบริสุทธิ์มากในตัวเองย้ำใครก็ตามที่มีค่าความไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเองนอกจากจะทำให้ร่างกายเรา
เกิดภัยไข้เจ็บโรคไข้เจ็บแล้วนะฮะถ้าเดินกลางทุ่งนาล่ะมีสิทธิ์ถูกฟ้าผ่าก่อนนะพี่ทางด้านพุทธศาสนาบอกว่าเออมันเป็นเวรเป็นกรรมนะไปนู่นซิอีกอ่ะมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันถงให้หมดแล้วจะบายว่าไงจ๊ะอรุณงอกําลังอธิบายให้ฟังอยู่เวลานี้เห็นมั้ยพอเวลาพูดจากับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็โยงใยไปทั้งพุทธศาสนาศาสนาเห็นมั้ยครับไอ้พวกเวรกรรมนะถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีเวรไม่มีกรรมจบข่าวแล้วจะพูดไปทําไมจ๊ะเออพูดแล้วมันก็ไม่ผิดรู้ว่าไม่ผิดพูดไปทําไมล่ะธรรมะถูกหมดมั้ยทีเนี้ยนะแล้วใครจะบอกว่าถูกหมดไม่หมดไอ้ตรงนี้ต่างหากต้องคนที่จะมารู้ตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะฮะจะต้องพัฒนากายพัฒนาใจพัฒนาจิตนะให้สะอาดบริสุทธิ์แน่นอน3 in 1นั้นต้องรวมกันนะครับ3อย่างนะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จับแยกได้ด้วยนะครับแยกไปแยกไปจึงจะรู้ว่าจิตบริสุทธิ์นั้นเป็นเช่นไรนะมันก็จะมารวมความทั้งนั้นกายและใจล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันจึงจะสามารถที่จะขออนุญาตนะครับจึงสามารถที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้กับท่านที่มีร่างกายมีใจคือมีความคิดแล้วก็มีจิตจะซึมซับสิ่งนั้นก็ตามทีได้พอจะรับรู้รับทราบวันหนึ่งข้างหน้าท่านเองนะพัฒนาได้ก็จะเป็นผู้รับรองของท่านเองลุงงอไปแล้วอย่าเพิ่งลุงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดขนาดนี้ผมไม่เห็นเข้าใจเลยแค่พอจะรู้ได้ลุงรู้ขนาดนี้ลุงป้องกันไม่ให้น้ำมันมาจากฟ้าได้ไหมถ้าขอร้องก็ได้นะถ้าขอร้องนะอยากได้อะไรขอมาคือลุงกำลังจะบอกว่าลุงป้องกันไม่ให้นี่น้ำมันมาจากฟ้าได้ด้วยเหรออ่ะก็ทำกันมาแล้วขุนน้ำนางนอนนะล่าสุดด้วยครับนะไอ้13หมูป่านะครับทำมาแล้วจ้าไอ้ตรงนั้นนะครับจริงๆตั้งแต่ปี54ก็ทำมาแล้วไอ้ปี54นี่เป็นการประกาศให้กับผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับปีนั้นนะครับที่น้ำท่วมน้ำหลากมากมายตัวล่าสุดก็คือ13หมูป่าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มั่นใจและมั่นใจมากด้วยแต่ต้องขอร้องมานะจึงจะให้ไม่ขอไม่ให้นะแล้วใครจะเป็นคนขอซะเนี่ยในสีในสาในมีในมาใช่ไหมผมว่าไม่พอมั้งมันต้องระดับบริหารชาติบ้านเมืองมั่งขอมาลุงออกจึงจะซอยไปเด้อสิบอกใครนี่ผมเดินไปเดินมาผมถามอยู่7วันว่าน้ำที่อยู่บนฟ้ามาได้อย่างไรแสงที่อยู่บนฟ้ามันมาจากไหนเสียงที่อยู่บนฟ้ามันดังได้ยังไงอ๋ออยู่ที่นี่เองเหรอที่จะให้คำตอบได้ลุงหงอกแล้วลุงหงอกก็ป้องกันน้ำได้เหรอเนี่ยบ้าไปแล้วครับผมว่าต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยครับเอ้าไม่เป็นไรผมก็เล่าสู่กันฟังว่าบ้าไปแล้วแน่ๆป้องกันไม่ให้น้ำที่อยู่บนฟ้ามันตกลงมาที่พื้นได้ด้วยแล้วหนำซ้ำยังไปทำมาแล้วด้วย13ถ้ำหลวงโอ้เหลือเชื่อครับไปดีกว่าสำหรับทุกคนทุกท่านที่ติดตามข่าวสารสถานีธรรมชาติบ้านเรา.tv ก็แชร์กันไปต่อๆกันบอกต่อๆกันไปนะครับว่าที่ผมนำเสนอไปนี้นั้นมาร่วมกันพิสูจน์แล้วกันครับมาร่วมกันค้นหาว่าลุงหมอคืออะไรกันแน่ครับสวัสดีครับถ้าหยุดน้ำได้ก็ดีเนาะน้ำจะได้ไม่ท่วมเมืองน้ำจะได้ไม่ท่วมบ้านเมืองราษฎรประชาชนที่เขารับความเดือดร้อนอยู่ตอนนี้หนำซ้ำยังทำได้ต่างหากก็คือทำมาแล้วด้วยโอ้โห
โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ